งงในคอนเฟิร์มสามีฮิปฮอปซุกเมียน้อยไม่ใช่ป๊อกมากี้แต่เป็นอีกคู่เรียกได้ว่าจากกรณีก่อนหน้านี้ที่ทางด้านป๊อกภัทรสอนกรและมากี้ราศีโดนโยงเป็นครอบครัวนางเอกดังสามีฮิปฮอปซุกเมียน้อยแถมคำใบ้ยังเป็นนางเอกช่องน้อยสีจนทำเอาหลายๆคนพุ่งเป้าไปที่บ้านของป๊อกมากี้เข้าเต็มๆและต้องบอกเลยว่านี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ป๊อกมากี้โดนโยงข่าวลือซุกเมียน้อยเช่นนี้แต่ก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนก็เคยโดนโยงไปแล้วเช่นเดียวกันก่อนจะเฉลยว่าเป็นอีกคู่ซึ่งก็ทำเอาป๊อกมากี้เฟลอยู่ไม่ใช่น้อยล่าสุดทางด้านเจนจินดานักข่าวสาวคนดังจากติ๊กต็อกได้แอบกระซิบจากแหล่งข่าววงในที่มีความน่าเชื่อถือได้ว่าไม่ใช่คู่ป๊อกมากี้แน่นอนแต่เป็นอีกคู่โดยทางด้านเจนจินดาได้กล่าวว่าเพจเจ๊มอย108ได้บอกว่าจากคำใบ้สามีฮิปฮอปนางเอกดังซุกเมียน้อยตัดคู่ป๊อกมากี้ไปได้เลยแต่เป็นอีกคู่หนึ่งซึ่งเราในฐานะที่เป็นคนในแวดวงบันเทิงสืบไปสืบมาจากคนใกล้ตัวของคู่นี้ทุกคนงงกับข่าวมากเจ้าตัวก็งงเพราะยังรักกันดีไม่มีมือที่สามซุกกิ๊กแต่อย่างใดเอาเป็นว่าให้ทุกคนไปทำการบ้านกันมาใหม่พุ่งเป้าไปที่คู่อื่นเลยเตรียมเดาอักษรย่อกันใหม่เลยอีกไม่นานคงจะมีการเฉลยออกมาขอบคุณยาเนจินดายาน